บทที่12หัวบทแมงซอฟออึอือซอฟออึอือวันนี้เรามาเบิ่งกระดานนำกันเลยเนาะวันนี้เนาะมื้อนี้เนาะนายครูจะพาพวกหลานมาอ่านคำศัพท์เด้อพวกหลานเด้อเนาะมาอ่านคำศัพท์ให้พวกหลานตั้งใจเบิ่งนายครูจะอ่านให้พวกหลานฟังก่อนวิสาภาษาลาวบทที่12หัวบทซอฟออึอือพวกหลานพยายามออกเสียงให้ถูกเด้อพวกหลานเด้อข้อที่1แอบอ่านตามครูซอไอไซโทตัวมือให้ตัวเองแน่ให้พวกหลานไปแอบ
กันลูกคอยไปตักลาดนําแม่แม่เห็นบ่เฮาก็ได้ประโยคนึงแล้วเนาะเฮาก็ได้ประโยคนึงแล้วนี่เห็นบ่คอยไปตลาดนําแม่อ่ะบัดนี้ต่อไปปู่เฮาสิเขียนหยังใส่เนาะไปไกลๆเอ้าสิเขียนหยังใส่พวกหลานปู่สิเขียนหยังใส่เนาะให้ได้ไปไกลๆลองว่าว่าเนาะเอาลองเขียนว่าว่าใส่ปู่ว่าว่าวันนี้เขาลองมาอ่านรวมกันลูกพวกหลานสิได้บอกประโยคหนึ่งปู่ว่าว่าไปไกลไกลแม่เขาก็ได้อีกประโยคนึงแล้วเนาะวันนี้ต่อมาวันนี้นาเนี่ยเนาะจริงได้นานี่เนาะพวกหลานลองเอานาไปปะมาเบิ่งเนาะนาไปปะเนาะนาไปปะวันนี้พวกหลานลองมาอ่านรวมกันดูสิได้บอกประโยคนี้นาไปปะมาประโยคอีกประโยคนึงแล้วเนาะคอยนี่เนาะนายครูเขียนไว้ว่าคอยแล้วก็นําแม่เนาะนายครูก็เอาคําศัพท์นี่เอาประโยคนี้มาตื้มใส่เนาะไปตลาดวันนี้เฮาก็มาอ่านรวมกันคอยไปตลาดนําแม่เนาะอันนี้คือการพูดว่าว่าไปไกลๆนาไปปะมาแม่เห็นบ่เนาะให้พวกหลานไปแต้งอีกเด้ออยู่ในเกียร์เรียกบ้านนี่เนาะเบิ่งนายครูจําพวกหลานเด้อนี่เนาะพวกหลานเนาะนี่อยู่ในนี่เนาะอันนี้มันแต่งประโยคของเฮาเนาะพวกหลานนี่อันนี้แม่นายครูเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้พวกหลานเบิ่งแล้วแล้วต่อไปเนาะให้พวกหลานเฮ็ดด้วยตนเองเนาะอันนี้เป็นปู่ปู่หยังไปไกลๆงูอยู่ป่าปลากระปูนามานี่น้องให้พวกหลานไปแต่งประโยคใส่เด้อพวกหลานเด้อเนาะแล้ววันนี้ก็มาใกล้บัดนี้ใกล้คําศัพท์เนาะใส่บ่อนที่นายครูจําเม็ดไว้ให้นี่เด้อพวกหลานเด้อนี่เนาะเวลาเขียนต้องเขียนงามๆเด้อบ่จีกเกียร์เนาะบ่จีกเกียร์เวียกบานแล้วก็บ่ขีดใส่เกียร์เวียกบานโลเลเนาะเฮ็ดงามๆสำหรับวิชาภาษา